นี่นะหายหน้าหายตาไปนานเลยดิงดิงเดี๋ยวไม่ใช่คนละคนคนละคนโอ้ยตะลึงตะลึงตะลึงต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 ึงอันนั้นนั่นว่านี่ทุกคนจำหายไปเลยนี่นะฮะตะลึงตะลึงนะแต่รู้สึกว่าอานันต์มาเนี่ยเขาไปเอาดีทางด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่ธรรมดานะพวกฟรีรันเนี่ยฟรีรันนิ่งกีฬาประเภทนี้ใช้แรงและความสามารถสูงมากเขาเป็นเหมือนแบบฟรีบอดี้เห็นไหมมีการแบบหมุนตัวรอบอากาศหมุนแบบกระโดดกระโดดแข็งแรงมากนะฮะเมื่อวานเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมกีฬาฟรีรันนิ่งนะฮะนักข่าวไปเจออนันต์อันวาพอดีก็เลยต้องไปถามหน่อยว่าหายไปไหนมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วทำอะไรอยู่นะครับที่ไหนและเรื่องงานเพลงจะมีโอกาสได้กลับมาฟังอนันต์อันวาร้องอีกหรือเปล่านะฮะสุดท้ายตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วและเรื่องความรักล่ะมีหรือยังแฮปปี้ไหมก็สบายดีนอนอยู่บ้านตอนนี้อ๋อมาคบกับแฟนมาเกือบ4ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแผนนะครับตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ในคอมพานีของสองเรา2คนนะครับแต่ตอนนี้ก็ส่วนมากเราทั้ง2คนยุ่งกับคาเรียร์ของเรามากกว่านะครับสบายดีครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งกับกีฬาฟรีรันนิ่งอย่างเดียวนะครับทัวร์เพิ่งกลับมาจากทัวร์อเมริกามา2เดือนนะครับตอนนี้นะครับผลงานของนันก็ไม่ค่อยมีที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ยุ่งมากกับซีนของฟรีรันนิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแต่ช่วงนี้นันก็จะกลับมาที่นี่อีก2เดือนอาจจะหาเวิร์กช็อปหรืออะไรทำที่นี่นะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีแพลนที่จะแบบว่าทำผลงานเพลงใหม่นี่คืออยากทำยังหนุกกับร้องเพลงแต่ส่วนมากเวลาของนันยังดึงไปทางอื่นไม่ว่าจะเป็นทำมีเดียไม่ว่าจะเป็นเล่นฟรีรันนิ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็มันรู้สึกว่าแบบว่าไปทำอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดถึงเพลงทีหลังนะครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ความสามารถมากอีกหนึ่งคนนะถ้ากลับมาร้องเพลงเราก็จะติดตามนะต้องเล่นกันอย่างดีๆนะเพราะว่าแอบอันตรายเหมือนกันนะจีกีฬาในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากนะแต่ขาดแฟนเบสถ้ามันเติบโตในมุมกว้างมากถ้ามีโบราณเรียกชื่อทัวร์นาเมนต์เนี่ยพี่จะไปลงสมัครพี่ชอบมากเป่ากบอะไรเงี้ยทัวร์นาเมนต์เป็นโบราณเรียกชื่อเป็นกรุ๊ปพี่เนี่ยเวลาพี่ได้ปลาเนี่ยพี่จะเอาให้น้องแดงเลยจริงมันเหมือนแบบเหมือนโกรธเคืองเพื่อนมาเดี๋ยวพูดตรงนะเคยเล่นชื่อเนี่ยหนูยังจำไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรเป็นเอาลูกปิงปองโยนไปแล้วก็เรียกชื่อแล้วให้มันเด้งกับพื้นแล้วเราก็ถ้าเก็บทันปุ๊บเราโยนปลาใส่เพื่อนได้ใช่ถ้าโดนปลาโดนปุ๊บก็ต้องไปเป็นเป้าแล้วก็ใช้ลูกปิงปองอัดได้นี่เล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วเราจำได้ด้วยหรอเด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้ละจริงเล่นแต่มันควรจะจัดควรมีการจัดเฟสติวัลวิ่งเปี้ยวทัวร์นาเมนต์อะไรนะโบราณเรียกชื่อทัวร์นาเมนต์ลองดูคิดดูน่าสนใจช่วงหน้าครับผมมีเมนูเป็นสปาเกตตี้ฮะเขียวหวานปลาสลิดทอดนะครับโอ้น่ากินมากเลยเราอยู่กับร้อยไทยไอเดีย